ยอดหนังไทยในครั้งนี้ขอนำเสนอภาพยนตร์ไทยเรื่องวัยสลุ่มก่อนจะรับฟังเนื้อหาอย่าลืมกด Subscribe ติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดในการรับชมคลิปต่างๆของทางช่องถ้าเจอโฆษณาอย่าเพิ่งกดข้ามดูสักนิดหนึ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องภาพยนตร์ไทยเรื่องวัยสลุ่มบริษัทผู้สร้างวราพรฟิล์มเสนอกูทั้งหลายหลบไปให้ไกลมันเปิดทางให้วัยสลุ่มเขาก่อนผมมาแล้ววัยสลุ่มที่นำแสดงโดยสมบัติเมธนีมยุราธนบุตรลอตอกชูศรีมิสมมนอนันต์สัมมาทรัพย์สายันจันทรวิบูลสาวนีสกุลเดชมอมหลวงรุจิลาก็เก่งทุกทางทองแถมก๊กเฮงยันยงจมูกแดงกำกับการแสดงโดยสมเด็จโพโสพลเป็นภาพยนตร์สี35มม.ประดิษฐ์เสียงภาคลงในฟิล์มเข้าฉายเมื่อวันที่17เมษายนในปีพ.ศ. 2525ที่โรงภาพยนตร์คาเท่และลอนดอนสำหรับเรื่องย่อวัยสลุ่มเริ่มจากตากิ้งแสดงโดยสุวินสว่างรัตน์เป็นเศรษฐีอยู่ที่บ้านโคกขามจังหวัดสุพรรณบุรีตากิ้งแกมีลูกชายและผู้หญิงอยู่3คนคนโตนั้นชื่อเข็มแสดงโดยสมบัติเมธนีคนกลางนั้นชื่อวิกรมแสดงโดยอนันต์สัมมาทรัพย์และลูกสาวคนเล็กชื่อกรอยแสดงโดยสาวนีสกุลเดชแล้ววันหนึ่งตากลิ้งก็มีความคิดถึงลูกผู้ชายคนกลางนั่นก็คือวิกรมจึงนัดปรึกษากับลูกๆและหลานๆนั่นคือขอนแสดงโดยกอเก่งทุกทางว่าจะไปเยี่ยมวิกรมทุกคนจึงบอกว่าตามใจตากลิ้งตากลิ้งจึงได้นั่งเรือจากสุพรรณมาถึงกรุงเทพเพื่อจะมาเยี่ยมวิกรมและที่บ้านของวิกรมตากลิ้งตามหาบ้านจนพบวิกรมจึงแนะนำให้พ่อรู้จักกับเพื่อนชื่อวินิจตากลิ้งพอมาถึงบ้านของวิกรมก็ได้ด่าและหาว่านายคุณไม่ไปเยี่ยมบ้านและพี่น้องถือว่าได้ดีแล้วลืมบ้านนอกด้วยความโกรธตากลิ้งจึงได้ออกไปเที่ยวและกินเหล้าที่คอฟฟี่ช็อปในขณะที่กำลังนั่งกินเหล้าอยู่นั้นมีชายคนหนึ่งชื่อว่าเหินแจ้งโดยทองแถมแกงเดินเข้ามาสะดุดขาตากลิ้งเพื่อจะขอให้ตากลิ้งชวนกินเหล้าด้วยแต่เมื่อทั้งสองทำความรู้จักกันแบบพิสดารต่างคนต่างกินเหล้าด้วยกันเมื่อได้เห็นเหินจึงชวนตากลิ้งไปเที่ยวอาบอบนวดต่อณสถานที่อาบอบนวดเถินตากลิ้งและบวมแสดงโดยล็อตต็อกบวมเจ้าของบาผีเหินและตากลิ้งก็เข้าไปเลือกผู้หญิงนวดได้สองคนเพราะดีสองคนนี้เป็นคู่ขาของบวมอยู่แล้วจึงเกิดการแย่งผู้หญิงกันขึ้นและได้ชกต่อยกันจนเหินและตากิ้งหนีออกมาได้ตากิ้งจึงได้กลับมาที่บ้านของวิกรมโดยหน้าตาและร่างกายสะบักสะบอมวิกรมจึงถามว่าไปโดนอะไรมาตากิ้งจึงแก้ตัวไปต่างๆนานาจึงรอดตัวไปที่คอฟฟี่ช็อปเหินได้พาพวกพวกมาตากิ้งเพื่อนของเหินซึ่งล้นแต่วัยรุ่นทั้งนั้นเช่นโลนแสดงโดยละเอียดโกรนแสดงโดยขวัญส่วนนะหนุ่มน้อยแสดงโดยยันยงจมูกแดงกกแสดงโดยกกเฮงหลอแสดงโดยหลอบวมราศีแสดงโดยชูศรีมีสมมวลและตากลิ้งมาถึงคอฟฟี่ช็อปเพื่อจึงแนะนำให้ตากลิ้งรู้จักกันเพื่อนๆทุกคนแล้วก็ได้ออกปากชวนให้ตากลิ้งตั้งสำนักงานตากลิ้งจึงตกลงและได้หาบ้านเช่าตั้งสำนักงานและที่สำนักงานจัดหางานของตากิ้งมีหญิงสาวชื่อยุภาได้โทรศัพท์มาให้ตากิ้งงมแหวนซึ่งทำตกน้ำตากิ้งลงไปงมเพื่อจะได้เงินค่าจ้างแต่กลับไปเจอหัวกะโหลกผีด้วยความตกใจตากิ้งจึงวิ่งขึ้นมาจากกางเกงในตัวเดียวด้วยความอายราศีจึงเอาผ้าปูโต๊ะมานุ่งแทนผ้าขาวม้าโลนไปรับจ้างเลี้ยงเด็กข้างบ้านแม่เด็กออกไปข้างนอกโลนเลี้ยงเด็กอยู่ด้วยความง่วงที่เผลอหลับไปเด็กร้องขึ้นมาหญิงข้างบ้านรำคาญจึงทะเลาะ กับโลนเรื่องเด็กเมื่อแม่เด็กกลับมาก็ได้ต่อว่าโลนและบอกว่าเลี้ยงยังไงทำให้เด็กต้องร้องไห้โลนจึงเถียงจึงโดนกระทดอึของเด็กลาดหัว
วิ่งกลับมาที่สำนักงานทุกคนอ้วกแตกเมื่อเห็นอึเต็มหัวของโลนขณะนั้นได้มีโทรศัพท์ดังขึ้นกบเข้าไปรับสายทางโรงแรมเอราวัณโทรมาบอกว่าไม่ตกลงเรื่องงานเลี้ยงเย็นนี้ขอยกเลิกกบเข้าใจผิดบอกตะกิ้งว่าราศีโทรมาและบอกว่าจะพาเลี้ยงที่เอราวัณเย็นนี้ทุกคนดีใจจึงไปที่โรงแรมเอราวัณทุกคนต่างก็ผิดหวังเพราะความเข้าใจผิดของเด็กตะกิ้งจึงขอรับเป็นเจ้าภาพเลี้ยงกาแฟแทนที่สำนักงานของตากิ้งไพโรจน์แสดงโดยสายันจันทวิบูลเข้ามาสมัครทำงานด้วยพอดีทางดำริอาเขตติดต่อขอในแบบไปเป็นหุ่นโชว์พอดีเข้มและกรอยมาตามพ่อให้กลับสุพรรณตากิ้งไม่ยอมกลับและบอกกับกิจการของบริษัทกำลังเจริญตากิ้งจะบอกให้เข้มไปเป็นในแบบแทนขณะยืนเป็นหุ่นอยู่นั้นจึงจบก็ได้เข้าไปในเครื่องเกงของเข้มจนทนไม่ไหวจึงกระโดดออกมาทำให้ทุกคนที่ยืนดูต้องหากันเป็นแถวในขณะที่งานกำลังเจริญรุ่งเรืองตากิ้งก็ได้รับโทรศัพท์จากคุณนายดาวเดือนผู้มีอารมณ์เปรี้ยวได้ส่งชายหนุ่มไปให้หนึ่งคนหาตัวประมาณ 2,000 บาทตากิ้งจึงส่งไพโรจน์ไปคุณนายพอใจเป็นอย่างมากแต่ไพโรจน์เกือบจะค้านกลับมาเพราะคุณนายใช้งานไพโรจน์ทั้งคืนที่บ้านของคุณพัฒน์พินิจวินิจฉัยแสดงโดยหม่อมหลวงรุจิลาเป็นเศรษฐีผู้ร่ำรวยมีลูกสาวชื่อนุชนาฏแสดงโดยมยุราธนบุตรนุชนาฏอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ว่าเพื่อนชายคนหนึ่งรถคว่ำเสียชีวิตนุชนาฏเสียใจอย่างมากนิ่มนวลซึ่งเป็นสาวใช้และปลอบใจว่ามีสำนักงานจัดหาเพื่อนแห่งหนึ่งนิ่มนวลจัดแจงโทรศัพท์ไปบอกเพื่อนชายไว้ให้คอยปลอบใจนุชนาฏสักหนึ่งคนคุณพ่อเห็นดีด้วยที่บ้านของวิกรมเข้มและกรอยกำลังจะออกไปเที่ยวข้างนอกมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเข้ามาแล้วก็หยุดและได้พูดจาจีบกรอยเข้มมีความหวังในตัวน้องสาวอยู่แล้วจึงได้เข้ามาขัดขวางและชกต่อยกันพอดีที่ไพโรจน์ผ่านมาจึงได้เข้าช่วยแต่ก็ถูกฝ่ายตรงข้ามกระทืบเสียอานตากิ้งเมื่อถึงจึงรู้ว่ากรอยถูกแก๊งมอเตอร์ไซค์ชุดเอาไปจึงสั่งให้เข้มพาไพโรจน์เข้าบ้านแล้วตากิ้งจึงขับรถไปไพโรจน์ไม่ยอมจึงกระโดดติดรถเพื่อตามไปช่วยกรอยผู้ซึ่งตนหลงรักอยู่ขณะที่ทุกคนที่บ้านวิกรมรอการกลับมาของตากิ้งกรอยและไพโรจน์อยู่ทันทุกคนก็กลับมาไพโรจน์แกล้งสำออยเพื่อจะให้กรอยพยาบาลให้พอดีตากิ้งนึกขึ้นมาได้ว่ามีคนโทรศัพท์ให้ส่งผู้ชายไปเป็นเพื่อนลูกสาวคนหนึ่งตากิ้งจึงสั่งให้เข้มไปทำงานเช่นนี้ทีแรกเข้มไม่ยอมตากิ้งจึงบอกว่าถ้าไม่ยอมก็ต้องตัดพ่อตัดลูกกันเข้มจึงจำเป็นต้องไปทำงานเช่นนี้เข้มไปถึงบ้านของคุณพระพินิจในขณะที่คุณพระกำลังกุ้งใจเรื่องลูกสาวเข้มจึงเข้าไปแนะนำตัวคุณพระจึงให้นิ่มนวลพาเข้าไปพบกับนุชนาฏด้วยความเด้อด๋าของเข้มนุชนาฏชอบใจและขำเป็นอย่างมากสืบไปสืบมาก็รู้ว่าเป็นคนบ้านนอกจากสุพรรณนุชนาฏชอบใจเข้มถึงกับเล่นหัวกันอย่างชนิดที่ไม่ถือเนื้อถือตัวแต่เข้มก็เจียมเนื้อเจียมตัวตลอดคุณพระบอกว่าเมื่อนุชนาฏสบายใจดีก็จะเลิกจ้างเข้มเสียทีนุชนาฏไม่ยอมและบอกว่าถ้าหากเลิกจ้างก็จะขออดข้าวและฆ่าตัวตายคุณพระต้องตามใจแต่ห้ามหยอกล้อกันแบบเก่าแล้ววันหนึ่งพระพินิจต้องเข้าไปประชุมที่บางแสนคุณพระจึงเรียกเข้มไปพบแล้วก็ได้ให้เข้มนุ่งกางเกงเหล็กใส่กุญแจเพื่อป้องกันไม่ให้ทำร้ายลูกสาวในทางที่ผิดนุชนาฏไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนจึงชวนเข้มลงอาบน้ำในสระและบังคับให้เข้มถอดกางเกงหรือแต่ชุดชั้นในเข้มอึดอัดใจเป็นอย่างมากเมื่อถอดกางเกงออกนุชนาฏจึงเห็นความลับที่ถูกเปิดเผยนุชนาฏจึงนั่งวางแผนกับเข้มเพื่อแก้เผ็ดคุณพระมีนิ่มนวลแอบรู้เห็นอยู่คนเดียวเมื่อคุณพระพินิจกลับมาจากประชุมก็พบว่าลูกสาวนั่งร้องไห้ถามได้ใจความว่าเข้มหนีออกจากบ้านนี้ไปแล้วและได้จับเธอและนิ่มนวลมัดไว้ด้วยกันเพื่อไม่ให้เธอตามเขาได้คุณพระตกใจมากพอนุชนาฏบอกว่าถ้าไม่ตามเข้มกลับมาเธอจะกั้นใจตายคุณพระจึงให้ทิมคนขับรถออกตะเวนหาเข้มเข้มแกล้งเดินช้าๆเมื่อรู้ว่าคุณพระตามมาจึงแกล้งทำเป็นสุดนั่งทำหน้าเศร้าสร้อยคุณพระ
ต้องลงมาขอโทษวิงวอนจนเข็มต้องกลับไปเมื่อเข็มกลับมาถึงบ้านด้วยความดีใจที่แผนการสำเร็จรุชนาธโผล่เข้ากอดเข็มและสารภาพกับพ่อว่าต้นกับเข็มรักกันและต้องการจะแต่งงานกันและได้เป็นของกันและกันแล้วคุณพระจึงยอมถอดกางเกงเหล็กและไขกุญแจออกให้แต่เขาให้แต่งงานให้เสร็จสิ้นเสียก่อนเข็มถึงกับหน้าจ่อยที่สนามหน้าแฟลตแห่งหนึ่งพวกของตักกิ้งได้จัดงานเลี้ยงกันขึ้นทุกคนได้รวมตัวกันที่นี่ทุกคนพอดีกับหมอรักษาคนบ้าได้เข้ามาตามหาพวกของเหินและบอกว่าคนบ้าพวกนี้หนีออกมาจากโรงพยาบาลตักกิ้งก็ตกใจเป็นอย่างมากที่หลงเลี้ยงคนบ้าไว้ตั้งนานจึงบอกว่าเอาไปได้เลยตัวเองขอกลับสุพรรณดีกว่าราศีขอไปแต่งงานด้วยไพโรจน์ก็บอกว่าขอไปอยู่กับกรอยที่สุพรรณบุรีด้วยตากิ้งตกลงพากันกลับที่สุพรรณบุรีเรื่องราวของเรื่องก็จบลงแต่เพียงเท่านี้และนี่คือเรื่องย่อหนังไทยกับภาพยนตร์ไทยเรื่องวัยสารุ่นที่นำแสดงโดยสมบัติเมธนีมยุราธนบุตรลอตอกชูศรีมีสมมนอนันต์สัมมาทรัพย์สาวนีสกุลเดชหม่อมหลวงรุจิลาก็เก่งทุกทางทองแถมก็เก่งยันยงจมูกแดงสายันจันทรวิบูลกำกับการแสดงโดยสมเด็จโพโสพลเป็นภาพยนตร์สี35มม.ประดิษฐ์เสียงภาคลงในฟิล์มเข้าฉายเมื่อวันที่17เมษายนในปีพ.ศ. 2525ที่โรงภาพยนตร์คาเท่และลอนดอนก่อนจะจบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe ติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดในการรับชมคลิปต่างๆของทางช่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าขานตำนานหนังไทยเรื่องย่อหนังไทยสปอยล์โฆษณาทางวิทยุในอดีตและคลิปอื่นๆที่ตามมาท่านชมอย่างต่อเนื่องสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ